สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันตุลากันวันนี้คุ้มพันจะมาตำส้มค่ะตำส้มกินแรงด้วยค่ะพี่น้องมาตามมาดูเลยค่ะเบิ้งพริกค่ะพริกเครื่องคลุกด้วยค่ะเผ็ดตายเลยเขาเนี้ยกะว่ามันค่อยจวดจ้าดด้วยค่ะพี่น้องคุ้มพันตำพริกก่อนวันนี้คุณฤทธิ์เป็นคนเอกบานมาขอให้ด้วยค่ะปึ๊บเรียบร้อยค่ะพอแล้วก็ต้องตำหลายบอกพี่ค่ะตำแค่นี้พอเบิ่งเลยค่ะพี่น้องพระเอกของเราคืออะไรคือมะอึกมะอึกออกรสเปรี้ยวๆจังเลยเลยค่ะพี่น้องแซ่บๆเมื่อคืนเมื่อเว้นนี่ตำเราก็ญาติกันแตกสวดๆอยู่ค่ะบ่อิ่มกันเมื่อเว้นนะก็เลยติดใจแล้วก็อาหารเย็นครอบครัวคุ้มพันน่ะมีส้มตำอยู่แล้วทุกวันมะอึก2ลูกเลยเพราะว่ามะละกอเยอะมากเอาได้ใส่มะอึกอีกนะคะสามลูกเลยค่ะสามลูกเลยมะอึกอยู่บ้านเฮานี่แหละค่ะอยู่บ้านหลังบ้านป้าจ้อยของป้าจ้อยบ่ได้ซื้อเลยเด้ค่ะพี่น้องเนี่ยมะอึกมะอึกภาษาไทยก็เรียกว่ามะอึกค่ะแซ่บหลายเด้ค่ะใส่สามลูกเลยตามคำขออันนี้ก็มะเขือเทศใส่ลงไปค่ะจัดลงไปนัวๆเลยเพราะว่ามะละกอเยอะมากใช่หลายเลยค่ะพี่พ่อวันนี้พ่อก็จะกินด้วยใช่ไหมจัดเลยพ่อนั่งรอพ่อใส่เสื้อรอเลยค่ะพ่อจ๋าใส่เสื้อรอเลยใส่เสื้อรอเลยนะจ๊ะใส่แค่นี้ละจ้าผู้กำกับก็อยู่ข้างๆนี่แล้วค่ะพ่อเป็นผู้กำกับเด้อมือเนี่ยบักหนาวก็เก็บมาจากนาค่ะเมื่อวานนะจ้าอุ้ยมะนาวแค่ลูกเดียวเองพ่อนี่ค่ะทีนี้พระเอกของเราอีกก็คือน้ำปลาร้าค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งโค้งพันจัดการเรียบร้อย1ทัพพี2ทัพพีเทใส่หมดเลยค่ะป๊อดจู๊ดเอาคุณฤทธิ์มาเบิ่งตอนยั่วได้ป่ะเนี่ยยั่วยั่วยั่วเบิ่งเครื่องค่ะพี่น้องเครื่องก็เต็มอกแล้วป๊อดแซ่บแท้ๆได้ค่ะมือเนี่ยป๊อดเด้อพ่อแม่ที่ไม่ออกมากินส้มตำใส่ดอกอึกเด้อค่ะส้มตำใส่มะอึกพอแล้วค่ะไม่ต้องยั่วโดนอ่ะใส่เข้าไปเลยตำลงไปตำลงไปใส่เบิดเลยเนี่ยค่ะเนี่ยใส่เบิดเลยโคกบักไงเลยมื้อเนี่ยกะว่าสิตำให้เต็มถาดเด้นะเบิ่งด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปหาซื้อโคกใหม่กว่าเอาใหญ่กว่านี้เนาะโอ้ให้เต้นน้ำทิพย์ยายโอ้มันก็ที่บ่เหมาะปานใดเด้ค่ะคันเต้นก็ได้นี่ค่ะเบิ่งๆๆๆๆพี่น้องเบิ่งป๊อดเบิ่งโอ้เบิ่งเด้อค่ะเด้อถ้าแซ่บเบิ่งเบิ่งเต็มคุกอนุญาตเด้อค่ะเดี๋ยวคุ้มพันที่เก็บล็อกมูมันล้นคุกนะเพราะว่าคุกน้อยว้าพี่น้องเบิ่งค่ะเบิ่งเบิ่งเบิ่งโอ้ตายไม่เอาเรื่องเบิ่งค่ะพอแล้วค่ะพี่น้องไม่ต้องตำหลายตำโดนถูกแล้วพอแล้วค่ะอ้าวมาดูอ่ะจะเทแล้วนะบัวเอาพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งป๊าดสุ่มตำที่นี่เขาอุปกรณ์รายละเอียดมาใส่ห่างๆเนาะค่ะเพียมาเด้อค่ะสุ่มตำแม่พี่น้องมากินสุ่มตำน้ำกันพูดอ่ะน้ำก็ออกมาลายเดี๋ยวคุณฤทธิ์ขยับมาอีกมาทางนี้อีกหน่อยนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี